นะครับถึงเวลาแล้วนะครับกับบ่าย3โมงมาจัดให้เลยแล้วกันนะครับกับโปรโมชั่นจอง 1,000 แรก 100,000 ไม่มีที่ไหนละนี่เหมือนซีวิคคันนี้พี่เหมือนที่บอกครับไม่มีที่ไหนนะที่จะเอาเงินแสนมาให้ลูกค้านะครับรถทุกคันแจกแสนหนึ่งหมดเลยชาวต่างชาติด้วยนะเคสเนี้ยมีเครดิตด้วยเอาผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วครับผมโอ้โหแม็กเดนโซครับบอกว่าแม็กชุดหนึ่ง4กับ 50,000 นะเคสนี้ยกให้คุณไทยไปเลยสปาเดเฮ้เลยเออเสียไทยใช่ไหมพี่พูดไม่เป็นไงอนุมัติแล้วใช่ไหมอนุมัติแล้วครับเรียบร้อยชาวต่างชาติปะถูกต้องครับผมเรียบร้อยนะครับชาวต่างชาติไม่มีเครดิตนี่เลยไม่มีเครดิตหรอไม่มีเครดิตด้วยโอ้โหไม่มีเครดิตด้วยนะครับบอกแล้วไม่ดาวด้วยอ่ะไม่ดาวด้วยฟรีดาวด้วยคันนี้เนี่ยคุณก็ล่ออย่างนี้เข้ามาโคตรโหดเอาจริงต่างชาติกับต่างด้าวคล้ายกันไหมต่างชาติก็ต่างอยู่ถ้าต่างด้าวก็คือว่าเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายโอเคนะแต่ถ้าเข้ามาแบบถูกกฎหมายมีบัตรทำงานชัดเจนแบบนั้นเรียกต่างชาติโอเคนะครับนะไม่ดราม่าเนาะสำหรับลูกบางคนบอกว่าเอ้าคนประเทศลาวเข้ามาอะไรเงี้ยเรียกเขาต่างด้าวผมไม่เรียกว่าต่างด้าวนะแต่พวกเราต้องเข้าใจนะครับอันนี้ขอออกแต่ตัวแทนคนไทยเนาะภาษาไทยวรรณคำนะครับต่างชาติคือคนที่อยู่นอกราชไทยนะผมนะก็คือไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยเป็นคนที่ไม่ใช่เกิดเชื้อชาติไทยใช่ไหมเข้ามาแบบในพื้นดินผมนะครับแบบถูกกฎหมายเขาเราเรียกต่างชาติแต่ถ้าแบบลักลอบเข้ามาไม่ว่าจะเป็นชนชั้นชาติใดก็ตามเราเรียกว่าต่างด้าวครับต่างด้าวแค่นั้นเองนะครับผมนะย้ำนะครับว่าต่างชาติออกได้เนาะไม่ต้องดาวนะมีเอกสารชัดเจนอ่ะตรวจสอบได้เขาจะต้องมีเอกสารชัดเจนออกได้เพราะอะไรไม่ต้องดาวเพราะเรามีโปรโมชั่นจอง 1,000 แรก 100,000 ไงเหมือนช่วยดาวไปแล้วช่วยดาว 100,000 เนาะสวัสดี500คนดูครับเป็นไงล่ะตาแตกอ่ะงงงงดูธรรมดาเพิ่ง180เองจริงมั้ยเนี่ยโอ้โหนะครับผมมา TikTok มาอย่างโหดครับTikTok ไป 5-600 แล้วนะพี่ให้ดูครับเราเล่นโซนหน้าๆไปเดี๋ยวไปโซนหน้าๆนะวันนี้คันนี้เหมือนที่บอกครับสวีปให้ดูโคตรสวยอ่ะมีใครจองมั้ยคันนี้มีแล้วแต่หาให้ได้ถ่ายให้ได้หาง่ายด้วยไม่ให้ดูครับว่ามาหาเราเนี่ยใช้เงิน 1,000 เนี่ยไม่ใช่แลกได้แค่ 100,000 นะได้อะไรไปด้วยล่าสุดลูกค้าที่มาเอากับผมนะมาจากอังกฤษเลยนะเดินทางบอกต้องมาหาพอไม่ได้คือพ่อเขาอ่ะไปออกมือหนึ่งมาก่อนฟอร์ดเรนเจอร์4ประตูดาว 250,000 ตอนแรกคุยกันดีๆไม่ได้ดาวเอาไปมาดาวนะแล้วคุยดีๆว่าต้องแต่งให้ไม่ครับจ่ายเงิน 50,000 เพื่อแต่งให้เหมือนกับเราเลยครับนี่สเกิร์ตรอบคันครับพี่ให้ดูไฟท้ายดิความใหม่ของไฟท้ายครับรถต่อให้ผมรถมือ2นะครับแต่สภาพต้องเหมือนมือ1อ่ะให้ดูมือจับครับให้ดูครับรอยขนแมวแทบไม่เหลือดิมาเอียงนะครับยังกับเหมือนที่บอกครับพี่นะทีมงานสามเหลี่ยมนะครับฉายาป้ายแดงจัดโปรรถเราซีวิคสวยครับผมแน่นอนครับคันนี้ของรถ 1,000 ไปนะครับผ่อนละหมื่นกว่าเนาะนะครับประมาณนั้นพี่นะครับอ่ะแล้วดูครับมาหาผมได้อะไรบ้างครับสเกิร์ตรอบคันแม็กยางใหม่ครับแล้วแม็กคอสมิกนะยี่ห้อระดับโลกนะครับยางกู๊ดเยียร์ครับธรรมดาเราไม่จัดให้อยู่แล้วครับพี่เบาะหนังครับเป็นไงเบาะหนังใหม่มากนะครับค่อยๆมาอันนี้ค่อยๆมานะครับพี่นะใครอยากได้อย่างนี้ก่อน500ก็ดูแล้วกันเหมือนเนี้ยกติกาง่ายมากนะครับโปรโมชั่นจอง 1,000 แลก 100,000 ในรถราคาเกิน 500,000 ขึ้นไปใช่ไหมถูกต้องแต่ถ้าต่ำกว่า 500,000 จองมา500แลก 50,000 50,000 เหมือนคันนี้แลกได้ 50,000 โอเคไหมก็คุ้มคุ้มมากคุ้มสุดๆนะครับให้ดูสภาพแล้วกันสวยมากแต่คันนี้ขายแล้วมีคนเอาละใครเนาะเคสนี้ไม่แน่ใจนะเสียแบงค์ป่ะนะผมแล้วเราเดี๋ยวเรามาดูอีกคันนึงครับนี่นะครับมาร์ทป้ายทะเบียน6ฮะ ไม่แต่คันนี้ผมบอกเลยนะขอบอกเลยว่าขอพรีเซนต์นะคันนี้ผ่านแล้วนะผ่านแล้วอันนี้ของใครโมน่าสไปเห็นตัดอยู่อ๋อสไปช่วงเดือนนี้มานี่ลูกค้ามาดูกับพี่วันนั้นบอกว่าจะเข้ามาวันที่13ไม่ได้จองไว้เงาก็เลยเรียบร้อยเลยต้องบอกว่ารถสามเหลี่ยมเรามาไวไปไวผมบอกนะครับถ้าพี่เข้ามาไม่ตัดสินใจไม่ว่ากลับมาไม่เหลือหายผมบอกนะไปไวแล้วดูคันนี้ครับพี่เหมือนที่บอกครับ500พี่เป็นไงลูกค้าบอกไปออกใหม่ดาว 150,000 ผ่อนหนุ่ม 7,000 ใช่ไหมมาหาผม500ครับได้หมดหนี้เลยแล้วผ่อนไม่ถึง 5,000 นะทั้ง2คันคันนั้นผ่อน5,000กว่าบาท 6,000แต่คันนี้ผ่อน4ไม่ถึง 5,000 ไม่ถึง5ครับคันนี้ไม่ถึง 5,000 ครับออกรถ500งวดไม่ถึง 5,000 เดี๋ยวให้ดูหน่อยว่าสวยหยดขนาดไหนนะครับเอ้ยกัปตันเดี๋ยวรบกวนเปิดไฟพี่นี่หน่อยหลังๆเปิดให้มันสว่างจ้าเลยนะครับ
คันนี้สวยไม่สวยครับสวยไหมพี่สนใจอ๋อได้เลยพี่โอจอง500เลยครับรถเก๋งหรือรถราคาเกิน 500,000 เอ้ยต่ำกว่า 500,000 โอจอง500แรกเงิน 50,000 เอาไปทำอะไรก็ทำเอาไปแต่งเพิ่มก็ได้เอาไปเป็นเงินดาวก็ได้เอาไปจ่ายงวดก็ได้แล้วแต่พี่เลยเงิน500พี่วันนี้ผมคืนให้กี่เท่าอ่ะ100เท่า0คือ 5,000 100คือ 50,000 คืน100เท่าอะเออนะครับคันนี้ลูกค้ามารับวันไหนครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันข้อมูลไม่มีเลยนะครับผมนะนี่ครับโอ้โหแล้วเป็นตัวท็อปนะบางคนบอกเฮ้ยตัวโลหรือเปล่านะครับรถคันนี้เกิดมาเพื่อความที่สุดผมบอกเลยนะให้ดูครับรถคันนี้เกิดมาพร้อมกับคำว่าที่สุดพี่พี่หาจากไหนอะถ้าไม่ใช่ประวายอะนะครับถ้าไม่ใช่ทีมงานโทษนะนะครับออกรถ500พี่ผ่อนไม่ถึง 5,000 คันนี้อะให้ดูสภาพเออเพราะอยากให้มีขี่กันนะเพราะอยากให้ได้ขี่กันพี่ก็เลยมาจัดให้นะครับอยากให้ทุกคนได้ขี่กันได้ใช้กันไฟท้ายก็แต่งให้สเกิร์ตรอบคันแม็กลงเบาะหนังเออนะครับที่พรมเช็ดเอ้ยพรมรองเท้าลายคิตตี้เป็นไงแล้วให้หนุกแม็กตัวนี้แม็กแพงครับ2สีครับทูโทนดูดิแม็กใหม่มากนะแม็กใหม่มากครับให้ดูแม็กดิ2สีสวยมากงงเหมือนกันเฮ้ยแม็ก2สีวะเออเป็นดำน้ำเงินครับสวยนะเอาตรงๆถ้าเป็นดำส้มนี่จะโหดกว่านี้เออจะโหดกว่านี้แต่ก็มันจะไม่มีอะไรตัดกันไงอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้ก็เด็ดละอันนี้ก็เด็ดละลูกค้านะครับผมนะประมาณนี้4ประตูผ่อนสบายสบายมีไหมครับ4ประตูราคาเหมาอะมีใครเอาไหมถ้าเอาพิมพ์เลข9มา4ประตูก็ออกรถ 1,000 เนาะผ่อนหลักพันไม่ถึง 10,000 โอเคไหมจัดไปเนาะนะครับและแลกเงินได้อีก 100,000 ด้วยเออแล้วแต่ลูกค้าจะไปบริหารจัดการเลยคันนี้ตกใจเด็กมันขึ้นแล้วมันก็ลงทีเร็วใช่ไหม61ครับเมื่อกี้500โอเคเห็นไหมสวนตอนนี้ครับ321คนดูแล้วไปนะครับฮะป่ะเดี๋ยวเราไปดูรถใหม่กันดีกว่าวันนี้เตรียมรถพิเศษไว้นะพี่นะวันนี้ขอบอกนะฮะว่าเตรียมรถพิเศษไว้มาพี่อ่านมาอย่างเนาะพี่พันใช่ไหมครับถามว่าเทิร์นรถได้ไหมครับได้ดีครับพี่ได้ครับได้พี่ได้พี่เทิร์นได้ทุกรุ่นครับครับให้ราคาสูงสุดนะเอาตรงๆนะครับให้แบบพรีเมียมด้วยไหนอ่ะเมื่อกี้เลข9คืออะไรนะเลข9เลข9ก็คือ4ประตูไง4ประตูออกรถ900ผ่อนหลักพันเอ้ย4ประตูออกรถ 1,000 งวดหลักพันไม่ถึง 10,000 แบบตลอดสัญญาเลยนะนะครับแล้วเงิน 1,000 อ่ะแลกได้ 100,000 ด้วยเออลองดูเอาไหนอ่ะนี่ไงจัดลักชูรี่สักหน่อยสัก2คันไปเลยน้องเอกันหนึ่งเอาขึ้นมาสิครับมาให้ไอ้โอ้ยนึกว่าขับมากกันแล้วก็ว่าบอกกันนะผมนะเอาวันนี้ผมมีเซอร์ไพรส์นะครับใครที่กำลังมองหาลักชูรี่ขา BM นะผมขายถูกที่สุดในไทยแล้ว BM แล้วเป็นอยู่ครับออกรถไหนนี้นะเดือน8เนาะใครกดเลข8มาผมจัดให้ครับ BM แล้วอยู่ออกรถ800จบเลยจบขาย 800,000 ด้วยเฮ้ยว่าไปรถอีก 80,000 เออแถมผ่อนงวดไม่ถึง 20,000 ด้วย 10,000 กว่าออกใหม่ดาว1ล้านนะผ่อน 40,000 แต่มาหาผมวันนี้ครับออกรถแค่800ให้ส่วนลด 80,000 และราคา 800,000 กว่าบาทเดี๋ยวนะยังนี่สีขาวจะโคครับเดี๋ยวแวะนะคะอยากชมของจริงค่ะอยากดูกระบะเข้ามาเลยนะครับบอกว่ามาหาทีมงานพี่ทศนะครับสวยค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับผมรถจิ๊บทหารมีบ้างไหมครับรถจิ๊บทหารรถจิ๊บทหารต้องออเดอร์ครับออเดอร์ต้องเข้าที่ค่ายแล้วแหละงั้นจิ๊บทหารก็มาถ้าอยากได้รถจิ๊บทหารมีเยอะครับอันนี้ก็เป็นลักชูรี่นะอันนี้ก็เป็นซีรีส์5ครับรถตัวนี้เป็นซีรีส์ที่5 3นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์3ถ้าเปรียบเทียบเป็นแบรนด์ Toyota ก็นี่ Vios อันนี้เอาติดโอเคมั้ยนั่นคือเปรียบเทียบอย่างนี้เลยนะนะครับถ้าHonda อันนี้ก็ City อันนี้เอาติดซะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอาติดอันนี้ Camry บ้ามีสูงกว่านั้นอีกไงมันก็จะมีอันเนี้ยมัน Vios ใช่ไหมอันนี้เอาติดใช่ไหมซีรีส์ Camry ไงมันมีซุปเปอร์ใหญ่ของมันอยู่นะครับผมนะประมาณแต่ไม่แพงครับอันนี้2เกือบ3ล้านซีรีส์5อยู่ประมาณ
เท่าไหร่3ล้านไม่เกิน4ล้านเนาะส่วนซีรีส์7ก็4ล้านไม่เกิน5ล้านพี่สมศักดิ์บอกว่าชอบดูไลฟ์สดครับ FC จากระยองครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนะวันนี้บอกครับโปรของเราง่ายมากนะพี่เพียงกดเลข1แชร์รัวๆหัวใจรัวๆแล้วถ้าพี่จองเข้ามาก็จองมาแค่ 1,000 แลกเป็นเงิน 100,000 ทันทีนะแต่ถ้าพี่ไม่จองไม่เป็นไรครับแชร์ไปมีคนมาซื้อผมให้ค่าแนะนํา 10,000 โอเคมั้ยรถนะครับกระบะ4เสาเทียงมากกว่าเบิร์นแฮง4ตู้เหรอ4ประตู4ตู้หรือเปล่า4ประตูไม่เกินแสนกว่าบาทมีมั้ยคะรถกระบะ4ประตูไม่เกินแสนน่าจะยังนะไมตี้เอ็กซ์มั้ยคันนั้นนี่ไมตี้เอ็กซ์ครับพี่รุ่นคุณปู่ 50,000 50,000 พี่เอาดิมีพี่อุตสาห์บอกว่ามีแต่สวยๆครับผมขอบคุณมากครับทุกคนนะรับประกันเหมือนป้ายแดงว่าไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพี่คอมแฟนไม่กลับไม่ด้วยครับผมถ้ามีชื่อคืนด้วยสุเทพบอกว่าขอ7ที่นั่งครับพี่อย่างนี่พานุวัฒน์บอกว่ารีโว4ประตูไหนครับติ๊กต็อกไม่มีใครเม้นอะไรเลยเหรอพี่ชายเม้นมีแต่ว่าคนต่างดาวออกได้ไหมโอ้ยต่างชาติออกได้ต่างดาวไม่ได้ต่างชาติกับต่างดาวนิสสันโน้ตฮะนิสสันโน้ตมีอีกคันนึงมีครับออกใหม่ประมาณ8ป่ะผมขาย4นะครึ่งเดียวนะผมขายครึ่งเดียวพอพี่แบตเทิลคันนี้ให้ดูหน่อยดิน้องเนี่ยคู่รักคู่แค้นตลอดกาลเนี่ยนะครับมากันอีกสักรอบแล้วกันนะเมื่อวานก็จัดมิวเอ็กไปเยอะละแต่มันไม่เห็นภาพว่ามิวเอ็กกับฟอร์จูเนอร์ต่างกันยังไงโอเคมั้ยเดี๋ยวบัตเทิลอย่างงี้ให้เลยนี่ปาเจโร่ด้วยจัดให้จัดให้แต่เอาแบบยกที่1ครับผมยกที่1เลยอ่ะยกที่1นะครับมากันด้านแรกเลยในเรื่องของด้านหน้าอันนี้ถามว่าวัดกันได้ไหมวัดกันได้เพราะว่าราคาเท่ากันเท่ากันครับโอเคไหมทำไมพร้อมไม่เอา New X หน้าใหม่มาวัดกับ Legender วัดกันไม่ได้ราคามันห่างกันราคามันไม่เท่ากันนะเรามาวัดกันดีกว่าว่าถ้าซื้อแล้วต่างกันยังไงเรามาดูกันตั้งแต่แรกเลยนะครับคันนี้ดูเลขไมค์ก่อนเลยคันนี้ไมค์ 4,000 ใช่เหรอใช่ครับไมค์ 4,000 โลครับ 4,000 กิโลครับใช่ครับ 4,000 กิโลนะอุ้ยดูที่เลขใหม่ราคาล้าน2เหมือนกันฮะฮะรถยนต์ยี่ห้ออะไรดีครับฮะรถยนต์ยี่ห้ออะไรดีคะดีทุกยี่ห้อมันขึ้นอยู่กับเราจะเหมาะกับอะไรมากกว่าใช่ยี่ห้อไหนดีเอางี้ไม่มียี่ห้อที่แบบดีที่สุดแต่มันเป็นมียี่ห้อที่เหมาะกับเราที่สุดมันเหมือนที่บอกครับไม่มีมันดีทุกยี่ห้อแหละแต่มันขึ้นอยู่ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับเราถูกต้องครับโอเคไหมโอเคผมอันนี้ผมตอบตรงไหมเสียวขาดขาดให้หายเสียงครับพี่เสียงเสียวเสียวซะงั้นเลยแต่ว่าเมื่อกี้พี่ทำไมตกกว่าน้องจริงไหมเนี่ยของพี่เองนี่แหละโอ้โหนะเปลี่ยนอันนี้ไหมเปลี่ยนนะมาไปนะครับผมนะมาทำไมตกเป็นไรตรงนี้มาปุ๊บเสียงขาดหายตลอดเลยไม่ใช่เจ้าที่แรงนะเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของตัวนี้นิดนึงนะครับมาราคาเท่ากันนะครับราคาเท่ากันนะครับเอางี้3คันนี้เท่ากันหมดเลยใช่3คันเท่ากันหมดเลยครับนะเราต้องดูไกลละ4คันด้วยไปเอา BM ไปด้วย BM คันนู้นนะคันนู้นนะไม่ใช่คันแรกโอ้โหเท่ากันหมดเลยครับ1,200,000 เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในเรื่องของคันข้างหน้าโอเคผมให้ New X หลอกกว่าตรงๆสุดครับแบบไม่ลำเอียงครับกระจังหน้ามิวเอ็กยังไงก็หล่อกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ในเรื่องของออปชั่นตัวใหม่จะกินอยู่นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หน้า4จุดเดี๋ยวนะแป๊บนึงมีคอมเมนต์มาอีกละเสียงหลายครับคืออย่างเนาะจริงเหรอใช่มั้ยพี่เสียงหายมั้ยพี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราเข้าใหม่น่าจะได้อยู่แต่พี่จะทำไมตกไม่มีเนี่ยเสียงหายเห็นไหมเสียงหายยังครับอันนี้เสียงมายังพี่เสียงมายังครับเดี๋ยวเทสไมค์ก่อนนะTikTok เสียงปกติไหมครับพี่นะปกติครับTikTok เสียงปกติแต่Facebook Facebook มากด1ครับเสียงเงียบกด2นะมากด1เสียงเงียบกด2ครับถ้าเสียงจะเจนกด1เสียงเบามากค่ะจริงเหรอไมค์พี่แล้วหลังกันนะโอ้โหมันเค็มได้อยู่นะของพี่ซื้อเอ้ยของพี่ว่ะว่ะเสียงขาดหายจริงเหรอเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บนึงนะเปลี่ยนไมค์ได้ไหมเปลี่ยนไมค์กับติ๊กต็อกได้ไหมได้ดิมันเปลี่ยนได้เดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงเสียงขาดหายจริงเหรอเดี๋ยวผมเช็คให้แป๊บนึงนะเปลี่ยนไมค์ได้ไหมเปลี่ยนไมค์กับติ๊กต็อกได้ดิเฮ้ยก็ได้นี่โอ้โหดังนะเสียงชัดเสียงชัดกว่านี้เสียงชัดก็หนึ่งเลยพี่นะครับผมนะเอาเสียงหน่อยแล้วมาบ้านเริ่มเลยดีกว่านะครับมาในเรื่องของไฟตาครับโอเคนะครับในเรื่องของไฟตาในเรื่องของสำหรับผมนะผมว่าไฟตายังได้เหมือนกันอยู่
นะเป็นไฟ LED เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ตัวนี้จะเหมือนไฟ LED แบบทับทิมเพิ่มมาให้โปรเจคเตอร์1ลูกเหมือนกันใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็น Legender ผมขอบอกนะว่า Legender ออปชั่นเหนือกว่า MU X เยอะใช่ไหมเหนือกว่าเยอะครับแต่เรามาคุยกันในเรื่องของ Fortuner ที่ราคาเท่ากันดีกว่าราคาเท่ากันนะโอเคนะครับโอเคด้านหน้าเห็นนะ Fortuner แพ้นะครับด้านหน้าเนี่ยในแพ้ในเรื่องของเซ็นเซอร์4จุดเนาะนะครับโอเคแต่ที่เหลือแล้วก็ความสวยโอเคนะคือของคุณจะมาลำเอียงว่า Fortuner สวยกว่าเนี่ยยากนะยังไง MU X มันก็หล่อกว่าอยู่ละนะครับผมนะอ่ะแล้วมาดูในเรื่องของด้านข้างกันบ้างครับว่าเป็นไงบ้างโอเคในเรื่องของด้านข้างนะครับ Fortuner จะแต่งมาให้ตัวนี้เป็นตัวแบ็คท็อปท็อปสุดเนาะตัวท็อปก็จะแต่งมาให้นะครับล้อสวยกว่า 100% ครับในเรื่องของ Fortuner ขอบใหญ่กว่านะครับขอบ20ครับสะใจไปเลยตัวนี้ขอบ18โอเคล้ออ่ะด้านข้างนะครับ Fortuner นำมาละนะไม่ว่าจะเป็นล้อซุ้มล้อดูหล่อกว่าดูดูดันกว่าแต่โอเคครับในเรื่องของความเรียบหรูก็ต้องให้ฝั่งนี้เนาะนะครับประมาณนั้นแต่ล้อนะติดล้อนิดเดียวกระจกโอเคครับตัวนี้เป็นแบบ LED โอเคสวยอันนี้แบบ LED ถ้าสำหรับผมมองว่ากระจกยังคล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะเอียงไปความสวยกว่าเพราะเป็นเส้นน้อยๆนะมันจะดูสวยกว่านะโอเคครับมือจับปุ่มเหมือนกันนะครับมือจับปุ่มเหมือนกันเลยนะครับบันไดนะครับบันไดของ MU X นะครับจะมี2สีมาให้สีดำกับสีบอนนะครับเนี่ยนะครับจะมี2สีมาให้นะประมาณนี้นะครับผมในเรื่องของด้านหลังนะครับก็ Fortuner นะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับแบ็คท็อปไงแบ็คท็อปก็คือหลังคาดำท็อปคือข้างบนนะครับหลังคาจะเป็นสีดำนะเรามาดูในเรื่องของด้านท้ายหน่อยเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนิดนึงโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของด้านท้ายนิดนึงนะครับมา Vivo 4ประตูราคาเท่าไหร่ครับจากอยุธยา Vivo Vivo หรือ Vigo Vivo อาจจะ Vigo 3 4ประตู 300,000 กว่าก็มีเริ่มต้นแต่ถ้าเป็น4แต่ถ้าเป็น Vivo 500,000 กว่าแล้วกัน 500,000 ขึ้นนะถ้ายกสูงถ้าตัวเตี้ย4กว่าจะมีอาจจะหายได้ไฟท้ายไฟท้ายนะครับเนื่องจากวันนี้รถมันล็อกนะก็ในความรู้สึกผมเนาะอันนี้สวยกว่าดูโฉบเฉี่ยวกว่าดูสปอร์ตแต่อันนี้ดูทันสมัยกว่ามันจะเป็นไฟท้าย3วงนะครับในเรื่องของด้านท้ายเนี่ย MU X ก็สูสีด้านท้ายผมให้คำว่าสูสีแล้วกันแล้วแต่ความชอบใช่ครับผมแต่ถ้าดูทันสมัยต้องฝั่งนี้แหละดูหรูแพงผมว่าต้องฝั่งนี้นะครับแต่โอเคขอบอกก่อนนะครับว่า MU X อ่ะไม่มีระบบกันหนีบรอใช่ Shido. นะครับแต่แตกต่างจาก Fortuner นะเดี๋ยวดูนะว่า Fortuner มีไหมนะครับก็คือ MU X อ่ะถ้ายืนอย่างเงี้ยหนีบหนีบหนีบเลยหนีบเลยหนีบเลยนะครับลองแล้วนะ Fortuner นี่อ่ะลอง Fortuner ครับถ้ามีมันดันปั๊บเป็นไงแสดงว่าตัวนี้ก็ไม่มีมีอยู่นะครับนะแล้วเขาก็จะไม่ดันขึ้นนะต้องกดอีกรอบนึงก่อนเบรกให้อยู่กันหนีบกันหนีบกันหนีบอยู่กันหนีบอยู่แต่ถ้าเป็นตัว Legender นะโดนนิดนึงปุ๊บเรียบร้อยเลยใช่ครับของเขาก็เด้งให้เลยนะมีเอ็นขาดครึ่งเลยใช่ไหมอาจจะไม่ได้ดึงแรงมากมั้งเดี๋ยวผมมาพิสูจน์ให้เดี๋ยวทำคลิปให้โอเคครับมาพอเปิดของด้านท้ายอ่ะอันนี้ผมจำได้อยู่นะครับแต่จริงถ้ามีเอ็กดูภายในได้นะสวยมากมีเอ็กมันแบบใหม่ๆไงเบาใหม่นะครับผมนะทีอาร์ดีสปอร์ตก็จะเน้นสปอร์ตเนาะดำแดงใช่ครับดำเลือดหมูสวยนะครับสวยๆเลยนี่ครับไปดูนี่พี่นะครับเกียร์ออโต้ครับสวยๆเลยเครื่องเสียง JBL ครับระดับโลกการันตี XX X กันมานะครับมารุ่นนี้มันมีทั้งหมดกี่ตัวครับตั้งแต่ตัวโคโลเลยก็จะมี 2.4 ครับเขาเรียกว่า 2.4 ตัวธรรมดานะครับใช่มันจะมี 2.4 2.8 แล้วก็ครับโฟ2.8 Sigma 4เอ้ยมันจะมี 2.4 ก่อนแล้วแต่ 2.4 Sigma 4มีไหมถ้าจำไม่ผิดเหมือนไม่มีไหมไม่น่ามีนะมันจะมี 2.4 2.8 2.8 Sigma 4แล้วก็2.8 Backtop แล้วก็ค่อยเป็น Backtop Sigma 4นะครับใช่ตัวนี้คือ 2.8 Backtop Sigma 4ใช่ครับ4ตัวนี้4ตัวนี้อ๋อตัวนี้ไม่4เหรอตัวนี้ธรรมดาตัว4 อยู่ตรงนี้อ๋อเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่ไหมใช่เหรอพี่ชายพิสูจน์ดิ
มัน2คันนี้แหละอ๋อโฟตัวนึงไม่โฟตัวนึงนะครับอ่ะตัวนี้ไม่ใช่ซิกมาโฟเห็นไหมอันนั้นซิกมาโฟแต่ก็เหมือนกันทุกอย่างครับแตกต่างกันที่เกียร์ราคาเท่ากันด้วยอ่ะราคาเท่ากันด้วยนะถ้าชอบไม่โฟก็ตัวนี้พี่แต่ถ้าชอบขับโฟก็นู่นเลยครับตัวนู้นครับแล้วตัวนู้นไม่น้อยนะ 40,000 นะ 40,000 กว่าอ่ะโอเคนะครับเรามาดูมวยคู่ปรับอีกคู่นึงอันไหนเออนี้ละมาครับ7ที่นั่งต้องเอาหน่อยวันนี้เออวันนี้นี่ชอบนะครับอยู่นู่นแล้วเรามาดูปาเจโร่หน้าใหม่กับหน้าเก่าดีกว่าเดี๋ยวนะครับว่าต่างกันยังไงบ้างนะครับผมมาให้ดูเลยเผื่อใครกำลังแบบเฮ้ยเอาไงดีอันนี้ต้องขอบอกนะครับว่าเป็นตัวหน้าป้ายแดงเลยเฮ้ยหน้าป้ายแดงจะไม่ใหม่ใหม่ป้ายแดงจะใหม่กว่านี้นิดนึงอันนี้นึงอันนี้ปี19ครับปี19จน20ชมนี้ก็ให้ดูครับว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่เป็นอัปเกรดขึ้นมาแต่ยังไม่ใหม่สุดเนาะนะครับแต่ความแตกต่างกันอ่ะมีแน่นอนตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดขับ4นะแล้วตัวนี้ขับ4มั้ยพี่ตัวนี้ขับ2ครับผมตัวนี้ขับ2ใช่มั้ยเออเครื่องยนต์ 2.4 เท่ากัน 2.4 เท่ากันจด20 16อ๋อต่างกัน4ปีต่างกัน4ปีนะครับอ่ะให้ดูความต่างกันเลยนะครับในเรื่องของตัวท็อปสุดเนี่ยเอาเรามาดูว่าตัวท็อปกับตัวไม่ท็อปต่างกันยังไงเออมาดูในเรื่องของตัวนี้นะครับอ่ะอย่างแรกเลยครับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้4จุดเหมือนกับ Fortuner เลยเฮ้ยเหมือนกับ Mew X เลย Fortuner ก็มีแต่ต้องเป็นตัว Legender ใช่ครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟ Daylight เหมือนกันอยู่นะแตกต่างกันที่เซ็นเซอร์ครับผมแค่นั้นเลยนะใช่ไหมแค่นั้นเลยครับที่เหลือไม่ต่างกันโลโก้เปลี่ยนใหม่ละโลโก้เป็นแบบพิมพ์เอาแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาตอนนี้เป็นเรียบแบบดูหรูละอย่างนี้ละครับอย่างนี้ผมว่ามีเส้นตรงนี้นิดนึงเนี่ยเส้นเว้าตัวนี้เป็นโครเมียมเงินอ๋อใช่ไหมเขาแต่งมาไงเขาเรียกว่าคิ้วเฮ้ยสวยนะผมว่าใส่โครเมียมเงินเข้าไปนิดนึงอะสวยเลยนะมันจะเหลี่ยมมากมากเออนะครับเหลี่ยมมากมากเฮ้ยเซนเซอร์หกจุดครับขออภัยหกฟอร์จูเนอร์สี่เองนะปาเจโร่ให้เยอะกว่าฟอร์จูเนอร์สี่เหรอใช่ครับถ้าเรื่องของออปชันเหมือนที่ผมบอกนะครับไม่มีใครกินปาเจโร่ได้หรือแบนนิสูเอเวอเรสต์ใช่ฟอร์ดเนี่ยวัดกันมาแล้วนะเอเวอเรสต์นี่ต้องยอมเขาแหละปาดหมดอ่ะผมบอกเลยเอเวอเรสต์นะดูล้อแม็กนะครับล้อแม็กนะครับวัดกันไม่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขาเปลี่ยนแม็กนำเข้ามาให้นะวงนึงเกือบครึ่งแสนนะตัวเนี้ยให้ดูครับพี่แบบออฟโรดสวยมากอันนี้ก็เหมือนกันตัวนี้เลนโซ่ขอบ20เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยอันนี้จะแต่งแบบสไตล์ตันๆหล่อๆหน่อยเอาราคาหน่อยครับน้องป๊อปราคาหน่อยตัวนี้เหมือนกันเลยขายเดียวกันครับร้าน2เหมือนกันทุกคันน่ะที่เราไล่มาร้าน2 2เท่าไหร่ครับ 99,000 บาทเออนะครับโอเคมั้ยนะครับแต่ตัวนี้ 900,000 กว่าบาทครับ 900,000 กว่าบาทจัดโปรเหลือ899คันนี้ได้หรอได้โอ้โหเหลือ8กว่าเหรอ899งั้นมิตซูกับเอเวอเรสต์ต้องเจอกันเนาะเออน่าจะทำเขาเจอกัน2คันนี้แบทเทิลกันได้เพราะว่าปีเดียวกันปีเดียวกันด้วยแต่ผมบอกเลยครับถ้าเอาเนี้ยไปแบทเทิลกับเอเวอเรสต์นะครับตายตายเรียบผมบอกเลยไม่ได้ครึ่งเขาเลยนะครับผมนะมือจับเหมือนกันไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED เหมือนกัน2เส้นเหมือนกันเลยฮะอ๋อมันตัวเดียวกันหรือไปมันมันตัวเดียวกันต่างกันที่ไอ้นี่แหละไอ้ที่มันเลี่ยมๆนี่แหละนะครับด้านหลังTikTok ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับTikTok กูก็มีซีรีส์แต่ว่าตื่นหรือยังครับTikTok ครับมาตอนแรกมา 7-800 อ่ะตอนนี้เงียบมิดเลยTikTok ครับแต่ด้านซ้ายนะจะแต่งสเกิร์ตมาให้แต่ด้านติดท่อคาร์โบวิกนะครับพร้อมนี่กันชนหลังมาให้หล่อๆกันชนหลังลากจูงนะครับและตัวนี้ขึ้นชื่อว่าตัวท็อปครับไฟฟ้าฮะเหมือนจะเห็นใครหน้าจองป๊อปคันนี้ฮะเหมือนมีแล้วนะนี่ครับให้ดูท้ายเหมือนกันนะครับท้ายเหมือนกันพับเบาะอะไรเหมือนกันหมดต่างกันที่ระบบไฟฟ้าแล้วกันครับตัวโลกับตัวท็อปนะเฮ้ยตัวนี้ไม่โลนะ 2.4 GT นะแค่ไม่ขับ4ไม่ขับ4แต่เนี้ยตัวเริ่มต้นที่2อ่ะเค้าเรียกว่าอะไรใช่อันนี้มีการพับมีกันงับหัวอันนี้มีอันนี้มีนี่อันนี้น่ารักเนี่ยเห็นไหมนิดเดียวนะแล้วขึ้นเลยอันอื่นนี้หัวโยกนะผมบอกก่อนแต่เนี้ยคือแบบนิดเดียวนะเดี๋ยวผมไปดูครับนิดเดียวเนี่ยนิดเดียวเห็นไหมอยู่เลยเบาฟอร์จูเนอร์เมื่อกี้ยังยุบอยู่นะเมื่อกี้อ้าวอยู่นะอันนี้ถือว่าได้พี่ดวงสีอย่างเนาะหามงคลครับถามว่าพี่คะติด BL ออกรุ่นไหนได้บ้างคะติด BL ออกได้หมดครับแต่ต้องดาว 80% ขึ้นไปออกได้ตอนนี้คือติดแบ็คลิส
หรืออายุไม่ถึง20ผมทำผ่านหมดแล้วตอนนี้เป้าไอเรซิ่งจัดให้เลยถ้าเอา 100% แบบบัตรใบเดียวอนุมัติทันทีเลยภายในวันเลยดาว90นะดาว80ขอ1วันทำมาแล้วไงเคส AA ไงเรียบร้อยแล้วอายุ19เด็กน้อยด้วยนะย่าง20แล้วนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเคสบายเคสนะเฮ้ยทุกเคสเลยถ้าดาว 90% ในทุกเคสเอาจัดมางั้นน่ะอันนี้ดาว90ของราคาผมนะเออเออได้ทุกเคสรับจัดครับทุกกรณีส่งฟรีทุกประเทศด้วยรับจัดใช่ไหมครับคุณฟองฮะรับจัดรับจัดเลยครับรับจัดเลยครับว่าไง Pop Eye Leasing นี่เลยปีเดียวกันน้องเครื่องยนต์เดียวกันราคาเท่ากันแต่ไหนเดี๋ยวเราจะมาลุยกันกระบะต่อละกระบะออกรถ800ผ่อน 8,000 กว่านะ 8,000 ครับไม่มีที่ไหนละล่าสุดเหมือนที่บอกลูกค้าบอกว่าไม่เชื่อป๊อปเลยไปดูมือหนึ่งนะโดนฟัดไป 300,000 ครับผ่อน 10,000 กว่าลูกป๊อปลูกพ่อแกเลยบอกแล้วมาหาป๊อปว่าอ๋อหมดเนี้ยผมขอ300พ่อได้ปีเดียวกันที่พ่อซื้อเลยนะแต่ผมแต่งให้ดีกว่าแต่ผมรถมือ2ไงพ่อบอกพี่ใบรุ่นบอกว่ายาริสออโต้ครับใจเย็นพี่ยาริสออโต้เริ่มต้น4กว่า 4,000 กว่าบาทเอาก็400ครับพี่ยุพรมิว X สีแดงผ่อนเท่าไหร่อ่ะให้ๆ 20,000 ต้นๆไม่เกิน 25,000 แน่นอน 100% ครับเนาะไม่ถึง 21,000 อ่ะ20,000 21,000 22,000ประมาณนี้พี่ฟรีดาวนะใช่อันนี้ฟรีดาวนะ 1,000 บาทออกรถได้เลยเอาไปเลยโอเคมั้ยเครดิตดีฟรีดาวด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูตัวมวยสุดท้ายละคือลีเจนเดอร์ผมขอไว้ก่อนแล้วยกเว้นคนอยากดูจริงๆนะคือเมื่อกี้เราจะมาเปรียบเทียบว่าปาเจโร่เนาะใช่ไหมไอตัวนั้นกับตัวนี้ไอราคาหลัก 800,000 เนี่ยมันต่างกันเพราะเราเปรียบเทียบ Fortuner Mew X ปาเจโร่ในหลักล้าน2ไปละแต่ 800,000 ยังไม่เปรียบใช่ไหมนี่ครับอ่ะ 800,000 ครับนี่ก็ล้านก็999เลยนะน้องเออล้านกว่าเลยครับล้านใช่ไหมเดี๋ยวดูป้ายเลยครับอ่ะด้านหน้าครับด้านหน้าครับกินขาดแล้วเซ็นเซอร์6จุดเท่ากับตัวท็อปเลยนะนั่นนะครับเซ็นเซอร์6จุดเท่ากับตัวท็อปไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์กระจกหน้าโครเมียมขาดรอยนะครับแม็กขอบ20จาก0ยังไง Ford Everest ครับแม็กขอบ20จาก0ครับพร้อมยางใหม่ครับผมเออแต่โอเคแพ้ตรงกระจกอยู่กระจกไม่เป็นแบบ LED เป็นหลอดแบบเก่าอยู่ใช่ครับแต่เครื่องยนต์ไม่แพ้นะโคตรโหดครับ 3.2 นะครับ6สปีด200แรงม้าคันนี้มีคนสนใจเยอะอยู่นะจัดเลยแต่เหมือนกับคิดกันอยู่คิดอยู่คิดกันอยู่ลูกค้าพี่ก็คิดกันอยู่ไฟท้าย LED ครับพี่ไฟท้าย LED เซ็นเซอร์หลังครับแต่เซ็นเซอร์หลังแปลกหน่อยจัดมาให้แค่4จุดนะ4จุดเอออ่ะพ่อจะมองว่าด้านหน้ามันอาจจะผมก็งงเหมือนกันด้านหน้าน่าจะ4ด้านหลังน่าจะ6นะจริงๆคนใช้ด้านหลังมางงเหมือนกันนะครับนี่นะครับแต่นี้เหมือนไม่เหมือนงับเหมือนกันนะเดี๋ยวเราดูกันลองไหมล่ะแต่ไม่มีรุ่นไหนนะครับเออนี่ตรงนี้เบาะไฟฟ้ามันโคตรเท่จริงๆนี่ครับเจ้าเรียนเรามีเออแบบไปจอดปิกนิกอ่ะไปจอดปิกนิกอ่ะแล้วแบบว่าเองนอนในรถไหมล่ะไฟฟ้าทุกคู่เลยไหมครับไม่เฉพาะคู่หลังคู่หลังคู่หน้ามันไฟฟ้าไม่ได้ไงเพราะมันต้องปรับขึ้นบัดลงไงใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันนะครับว่าจะมีตัวช่วยงับไหมกันไหมอึ๊บไม่มีมีไหมมีอยู่แต่หนักกว่าหนักกว่านิดหน่อยก็มือโยกนิดหนึ่งนะครับโอเคนะแล้วก็ดันขึ้นเหมือนกันเอเวอเรสต์ขาดรอยครับนะครับถ้าเปรียบเทียบรุ่นนะครับเรื่องของออปชั่นเลยถ้าในเรื่องของราคาประมาณนี้เนาะถ้าเป็นในเรื่องของ Mew X Fortuner ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเยอะที่สุดคือเอเวอเรสต์นะรองลงมาคือ Pajero รองลงมาคือ Fortuner แล้วก็ Mew Xมิวเอ็กจะเป็นรุ่นที่ออปชั่นน้อยสุดน้อยสุดเลยน้อยสุดนะวุ้ยมิวเอ็กนะผมนะเอเวอเรสต์มีกี่สีครับเอเวอเรสต์มีทุกสีมีทุกสีเลยดำสีเงินสีขาวอีก2สีอยู่ใช่อยากได้สีไหนขอให้บอกครับปาเจโร่ปี20มีไหมคะมีหมดครับออเดอร์นะออเดอร์นะครับผมเฮ้ยเรามีมิวเอ็กสีขาวด้วยนะนี่ครับเบาะหนังดำครับและโคตรสุดคือมีซันรูฟครับพี่ให้ดูแค่นั้นพอซันรูฟนะเออไม่ธรรมดานะครับมีซันรูฟนะTikTok นี้เหมือนคันนี้อยู่ใน10คันพยายามนะฮะคันนี้อยู่ใน10คันไม่แน่ใจเหมือนกันพี่ผมไม่ได้ดูนานเอ้ย10คันไม่มีแล้วเดือนนี้ไม่มีแล้วรอใช่เศร้าเลยอ่ะเซนต้าไปแล้วครับจัดเรียบร้อยโอ้โหเอนี่มันม้ามืดแห่งวงการบันเทิงจริงๆนะครับผมนะขายอาหารออกรถได้ไหมคะ
เอ้าขายแบบไหนเนาะขายเป็นเปิดร้านด้วยพี่ออกได้นะครับได้พี่ทำไมจะออกไม่ได้พี่ออกได้อยู่แล้วนะมาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเออช่วงของคุณโทษนี้คือช่วงสาระน่ารู้นะเราเอาสาระเอาเนื้ออย่างเดียวเลยนะถ้าป้ายข้างบนทดสามเหลี่ยมออโต้เมื่อไหร่ครับต้องห้ามนอกลู่นอกทางเออนะสัตว์ห้ามนอกลู่นอกทางนะชอบนะครับเดี๋ยวไปด้านหน้าเลยอันนี้ต้องบอกว่ารถปีเดียวกันเครื่องยนต์เท่ากันราคาเท่ากันเออเอาซอยยูน้องพอแล้วมั้งเอาอีกนี่เลยเลยอ่ะแต่สักครู่ครับพี่พอแล้วพอแล้วอ๋อวางมือเป็นยังดึงเวียงมือขึ้นมาลงเอ้ยดึงเวียงมือลงสักครู่นะพี่เดี๋ยวจะแบทเทิล2คันนี้ให้แบบแจ่มๆครับโอ้วีโก้เจอกับ D-Max ครับมายิ้วก่อนโอเคพอไหมพอดึงเออนะครับมาเป็นไงเอาดีราคาเท่ากันปีเดียวกันเครื่องยนต์เท่ากันวัดกันหน่อยเอาตรงๆนะผมอ่ะมีความรู้สึกลำเอียงไปทาง D-Max เอาอันนี้เปิดใจก่อนเลยนะนะครับมีความรู้สึกไปทาง D-Max เดี๋ยวมาดูว่าวันนี้ Revo จะเป็นไงบ้างรีเอ้ย Vigo Toyota เออ Vigo นะสุนะไม่ใช่รุ่นเดียวกันตัวนี้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอกนะใช่ไหมถูกต้องครับโอ้โหมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างมีเดย์ไทม์มั้งใช่ครับเดย์ไทม์รันนิ่งให้ด้วยแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะด้านหน้าวีโก้แพ้ขาดอันนี้น่าจะคนละตัวกันนะน่าจะไม่ผิดนะตัวนี้ 2.5 E ครับหรอ E นะอ๋อตัวนี้เป็นตัวแซด 2.5 E ตัวนี้ 2.5 Zเออมันก็รุ่นเดียวกันเนาะปีเดียวกันปี12ราคาเท่ากันขาดแต่ต้องบอกว่าคันนี้เรียกไม่แสนสามคันนี้260,000คูณ2โอ้โหคูณ2นะลองดูอ่ะเฮ้ยรถทำมาฮะรถทำมาทุกมายังไงก็วิ่งดีอยู่แล้วพี่เนี่ยนะพี่ณภัทรบอกว่าสนใจออกรถค่ะแอดไลน์เลยพี่ครับทั้งหมดเลยนะแอดไลน์ด้านบนพี่มุมนี้นะครับพี่แคปหน้าจอครับในนี้จะมีบอกข้อมูลทุกอย่างเลย619 SLM นะสอบถามข้อมูลกันก่อนได้พี่619 SLM โคตรชอบว่าจะ69แล้วล่ะถ้าลงได้บิดนะเออนะมาเหยียบเข้ามาเลยครับพี่มาดูในเรื่องของแม็กหน่อยแม็กนี้ตันเลยนะขอบ15ครับจัดให้แต่นี้ใส่วิวมาให้ขอบ18นะแต่ธรรมดาครับนี่ใส่บรรทุกครับเบอร์ยางโคตรใหญ่สะใจ205/70ข้างหลัง75นะโอ้โหโคตรเถื่อนข้างหน้า70แล้วนะ70นี้อันนี้แต่อันนี้ดีหน่อยอันนี้หน้ากว้างครับ245/45อันนี้ก็จะสายแบบซิ่งๆหน่อยแหละอันเนี้ยเข้าโค้งยังไงก็กินขาดอันเนี้ยบรรทุกก็เจอกันอันนี้เน้นบรรทุกนะครับผมนะก็ลองดูเลยแล้วกันนะสติ๊กเกอร์ด้านข้างดูได้ครับสิริพรฟาร์มต้องมาจากฟาร์มแน่นอนคันนี้ขายปลาเออนะครับกระจกมาพร้อมไฟเดียวทั้งคู่โอเคหน่อยอ่ะหยิบมาครับเปิดแคปได้ทั้งคู่โอเคหน่อยตัวนี้มีกงเอ้ยมีคอกมาให้นะครับแล้วก็มีที่กันแดดกันลมกันฝนด้วยส่วนตัวนี้ไม่มีครับบรรทุกหนักอย่างเดียวนะครับอ่ะในเรื่องของด้านหลังครับโอ้โหยางตัวนี้แบบหนาปึกอันนี้ข้างหน้าข้างหลังยังเท่ากันอยู่275/40 R18โอเคแต่นี้ครับเบอร์ยางเปลี่ยนแล้วนะครับเบอร์ยางกว้างขึ้นครับ225 75โอ้โห75นะปวดหนาหนาตึกเลยครับผมนะข้างหน้า70ข้างหลัง75เออหนามากครับผมอันนี้น่าจะเน้นขนปุ๋ยแล้วล่ะน้องแล้วก็ยางใหม่นะยางใหม่เลยยางใหม่ทั้ง2เลยนะครับสวยๆเลยยางปี21ด้วยครับแล้วนี้เสริมแหนบครับเสริมแหนบมาข้างในเสริมแหนบเนี่ยเสริมดูด้วยแหนบกี่แผ่นน่ะดูดินี่ครับพี่เป็นปึกเลยครับใช่ครับเสริมแหนบมาไม่คันนี้ไม่เสริมครับอันนี้แหนบเดียวอันนี้เสริมมา6ตัวอันนี้ดูแหนบอีกรอบพี่ใช่ครับเพราะว่าเส้นละ500มั้ยเส้นละ500กิโลนะเป็นปึกเลย6ตัวก็3ตันน่ะบวกกับของเดิมตันนึงก็เกือบ5ตันนะคันนี้ใส่ไประวังนะพี่ชายแม่งก้อนน่ารักด้วยนะผมนะตัวนี้เหล็กโอเคครับด้านท้ายมีกันชนกับไม่มีกันชนอีกแล้วนะครับผมนะก็ไม้น้อยมาหน่อยครึ่งนึงเออนะมีดีที่ไม้น้อยใช่ครับมีดีน้อยอ่ะไหนดูในเรื่องของประตูซิเปิดมาว้าวไหม
เอาฝั่งขวาก่อนนะครับเบาะหนังเบาะหนังทำมาหนังหุ้มเอาเออนะข้างในภายในก็เป็นคอนโซลดำสีเบจอ่าใช่ครับไปเราดูตรงนี้หน่อยฝั่งนี้ก็เหมือนกันโอ้นี่เบาะผ้าเลยไม่หุ้มเลยก็ออปชั่นไม่มือหวาเนาะสำหรับทั้งสองฝั่งเลยอันนี้เป็นรถเน้นแบบบรรทุกของนะครับรถบรรทุกสายทำมาหากินพี่แต่เดี๋ยวนี้มีจอเพิ่มมาให้นะครับลูกค้าจะของเดิมติดเพิ่มมาให้ใช่นะครับผมเอาเข้าเรื่องอะไรเราคราวนี้ป้าบ่ายผ่อนใช่ไหม8,000 กว่าบาทพี่เฮ้ยแต่นี้ไม่มีจอนะครับอันนี้ไม่มีจอนะ8,000 ต้นด้วยคราวนี้อ่ะเครดิตดีฟรีดาว8,200 บาทโอ้โหชัดเจนเลยนะครบทั่วนะครับไปทั้ง2คันครับออกรถ800ผ่อน 8,000 ต้นๆเองนะครับใครที่ชอบกดเลข8แชร์ไปกลุ่มใจรัวหรือเอาส่วนลดไปคันนี้ให้สุดๆ 50,000 เนาะ 50,000 นะครับผมประมาณนี้เลยโอเคมั้ยสุดตัดโปร 4,069,000 เออนะประมาณนี้เป๊ะเลยโอเคครับก็เหมือนที่บอกนะพี่โปรโมชั่นของเรานะครับจอง 1,000 แรก 100,000 นะไม่มีที่ไหนแล้วพี่ถ้าไม่ใช่ทีมงานโทษนะวันนี้ก็มาแบบเนื้อๆให้ก็เดี๋ยวให้คุณปาล์มกับคุณทศนะครับลองรายเองสัก 1-2 นาทีใจเย็นเอาเดี๋ยวนะไปสักคันดู4ประตูขับ4เลยครับเพิ่งปล่อยไปไอ้ไททันนะเพิ่งปล่อยไปครับปล่อยไปแล้ว4x4พี่แต่เดี๋ยวหาให้ได้ครับไม่ใช่เรื่องใหญ่พี่ประกอบนาคทองบอกว่าชอบโตโยต้าอยู่แล้วครับนี่เออมีคนนะบอกมาอ่ะโอเคเดี๋ยวลองให้รายกันดูไปอีกสักคัน2คันอีกสักคัน2คันโอ้ยคนเพิ่มเลยบอกพี่ทศจะไลฟ์คุณนี่อ่ะฝากถือกล้องหน่อยมาอ่ะมีใครอยากครับดูได้นะเดี๋ยวก็แฟนขับโตโยต้าก็ต้องเหนียวแน่นอยู่แล้วแหละเป็นคู่รักคู่แค้นกันตลอดนะพี่โตโยต้ากับยูซูเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่ความชอบนะตอนนี้ก็มีอะไรนะกระแส 1.9 เนาะ 1.9 ไฟกับรีโวนะก็อย่าไปเถียงกันเลยพี่มันอยู่ที่ความชอบนะบางทีคนเรามันชอบไม่เหมือนกันแหละไม่งั้นก็มีแฟนคนเดียวกันแหละมาอะไรผมก่อนที่จะไปในวันนี้นะหรือใครที่ดูไลฟ์สดติดตามไลฟ์สดเป็นประจำที่อยากออกรถหรืออยากปรึกษานะว่าเราทำอาชีพอะไรนะอาชีพแบบนี้ออกได้ไหมเครดิตประมาณนี้ออกได้ไหมพี่แอดไลน์ด้านบนนะ619SLM นะครับแอดไลน์มาปรึกษาทีมงานพวกเรานะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกเคสทุกกรณีพี่นะ24 ชั่วโมงครับโอ้โหแอดมินผมสุดยอดมากนะจำพ่อแหละกลางวันไม่พออยากมาเห็นงานกลางคืนตอบแชทสุดยอดครับอ่ะอีกสักคันนึงอีกสักคันนึงคันนี้แบบขอแบบทีเด็ดเลยมาคาเมล่านะนี่โฉมใหม่ล่าสุดตัวท็อปด้วยนะตัวนี้มันตัว VL อ่ะนี่ก่อนที่จะไปดูตัวนู้นผมพาแวะดูตัวนี้ก่อนว้าวนิสสันคาเมล่าเทอร์โบครับ 1.0 VL พี่ตัวท็อปสุดนะตัวนี้โชว์รูมก็วางขายอยู่เลยบางคันยังไม่ได้แถมสเกิร์ตมาให้พี่แต่ตัวนี้ติดสเกิร์ตชุดแต่งมาให้รอบคันนี่ตัว RS หรือเปล่าครับตัว VL ถ้า RS มันเป็น Honda อ๋อไม่ใช่เทอร์โบครับผม 1.0 เทอร์โบ VL เทอร์โบความคุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนพี่คันนี้ออกห้างป้ายแดงนะ 639,000 บาทรถวิ่งไปแค่20,000กิโลราคาหายไป100,000พี่หน่อยสวัสดีครับฮะพี่ฟอร์ดครับพี่น้อยไหมพี่น้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้อยครับรอผลอยู่นะพี่น้อยเดินทางมาจากเพชรชลบุรีใช่ไหมรอผลใช่ไหมครับรอผลครับรอผลเอกสารครบเรียบร้อยเหลือรอผลเดี๋ยวอนุมัติปุ๊บเดี๋ยวโทรไปแจ้งบินมาเลยพี่เดี๋ยวผมไปรับที่สนามบินนะดูความที่ผมบอกครับออกห้างป้ายแดง639,000บาทการเลือกซื้อรถมือสองมันก็มีอยู่สองประเภทพี่อยากได้รถถูกอยากผ่อนสบายอยากได้ปีเก่าๆน่ะพี่ก็ต้องยอมรับนะว่ารถเก่าๆมันความเสี่ยงมันก็ตามมานะไหนจะค่าซ่อมค่าแมนเทนแนนซ์นะแต่ถ้าคนที่เลือกเล่นเป็นนะไปดูป้ายแดงมาเอ๊ะมาเปรียบเทียบกับมือ2หน่อยว่าราคามันจะคุ้มค่ากันมั้ยมันก็มีพี่นี่แหละคันนี้แหละขายถูกกว่าป้ายแดง100,000สภาพไม่ต่างอะไรจากป้ายแดงเลยอ่ะได้ครับผมนะนี่ดิดูชุดแต่งพี่เนี่ยแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันนะเลขมันแค่20,000กันเนี่ยพี่มีสปอร์ตรอบคันเออสปอร์ตครับเห็นไหมคันนี้ก็ภายในเนี้ยครับนี่เลยคอนโซลคันนี้ต้องบอกว่าเป็นเก๋งเล็กที่ออปชั่นแบบจัดเต็มพี่มีกล้องเขาเรียกอะไรอะกล้อง360นะ
360เลยครับรุ่นนี้ปกติจะมีกล้อง360เนี่ยจะมีบรรดาลรถใหญ่นะปาเจโร่เอเวอเรสต์ฟอร์จูเนอร์ปีใหม่ๆนะแต่นี่เป็นรถเก๋งเล็กนะเครื่องพันเดียวแต่มีกล้อง360องศาโคตรบอกเลยอเมร่าชมนี้อ่ะมีตำหนินิดหน่อยแบบนี้เรียกตำหนิมั้ยโดเรมอนเจ้าของเดิมเป็นผู้หญิงพี่ไม่ชอบผมแกะออกให้ชุดแต่งอ่ะดูสเกิร์ตท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยนี่ยังไม่มีรอยอะไรเลยนะครับไม่มีรอยพี่นะเดิมๆนี่ด้านบนสปอยเลอร์หลังติดมาให้แล้วชุดแต่งอย่างงามคันที่พี่เขาดูอยู่อ่ะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะแต่ไม่มีสเกิร์ตนะเดี๋ยวพาไปซ้อมดูสักนิดนึงอ่ะบอกว่านะครับโอเคครับพี่ผมพูดดังไม่ได้จะเปรียบเทียบกันเห็นไหมสเกิร์ตคันนี้ยังไม่มีเลยพี่เนี่ยตัวเดียวกันนะอันนี้เดิมเหมือนกันแต่ไม่มีสเกิร์ตให้เหมือนคันเมื่อกี้นะหรือไม่เป็นไรไม่ชอบสีขาวชอบสีนี้เดี๋ยวผมไปติดให้ขายราคาเท่ากันด้วยนี่อันนี้จะสีจะสว่างหน่อยอ่ะเมื่อกี้มันมืดไปเบาะเหมือนกันพี่เป็นเบาะผ้านะเบาะผ้าถักลายสีดำตัดสีเบจภายในเหมือนกันตัวนี้นิสสันมาเมล่า 1.0 ตัวเดียวกันใช่ไหมตัวเดียวกันครับผมต่างกันที่สีไง สีกับชุดแต่งกับชุดแต่งได้ยังไงครับผมใส่ชุดแต่งก็เกิดไม่เบาเลยพี่ตัวนี้มันไม่มีชุดแต่งเหมือนคันขาวคันขาวอ่ะตอนนี้สวยสุดแหละสวยจริงสวยจริงสวยจริงครับถูกกับป้ายแดงแสนหนึ่งใครที่กำลังคิดแบบว่าเอ้ยเปรียบเทียบกับมือหนึ่งอยู่ว่าตรงไหนคือความคุ้มค่านี่แหละพี่รถสภาพเดียวกันเรียกไม่แค่ 20,000 พี่ประดิษฐ์ถามว่ามีราคา 5-60,000 มั้ยครับเงินสด 5-60,000 เงินสดเป็นรถเก๋งเหรอเป็นรถอะไรครับพี่เป็นรถเก๋งรถเก๋งก็มีพี่รถเก๋งผมมีคันนึงอ่ะ 39,000 Honda City แต่จะปีเก่าหน่อยถ้าไม่ได้ซีเรียสว่าซื้อไปขับธรรมดารับส่งนักเรียนรับส่งลูกแล้วกันขับได้เหมือนกันแต่ 5-60,000 ผมแนะนำเอามาดาเป็นรถใหม่ดีกว่าพี่นะรถใหม่ยังไงก็อุ่นใจกว่าขับได้ยาวๆครับซื้อรถปี19 20 21เนี่ยอย่างน้อยๆ 4-5 ปีถึงจะได้แมนเทนแนนซ์ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเล่นรถปีเก่าๆถ้าพี่จัดไฟแนนซ์นะรถปียิ่งเก่าดอกเบี้ยยิ่งแพงพี่รถปีใหม่ๆเนี่ยดอกเบี้ยแค่2บาท3บาทยาวสุดแค่4บาทพี่แต่ถ้ารถเก่าต่ำกว่าปี2012ลงไปเนี่ยดอกเบี้ย6บาท7บาท8บาทนะบางทีรถใหม่กับรถเก่าผ่อนเท่ากันเพราะดอกเบี้ยแพงกว่ารถใหม่คุ้มกว่าพี่อ่ะอันนี้ที่อยากอีกมี X ไหมอ่ะก่อนไปมี X สักคันหนึ่งหายละมี X ผมไหนเนี่ยกระบะยังกระบะหลักหมื่นหลักหมื่น X คันหนึ่งพี่แต่ถ้าเก่าไปเก่าไปเก่าไปประมาณนี้นะคันนี้มีใครขายยังเนาะก่อนปิดไลฟ์วันนี้พี่เดี๋ยวผมพาดูกระบะรีโวนะ4ประตูเกียร์ออโต้นี่เลยใครที่กำลังหา4ประตูออโต้อยู่นะครับนะเดี๋ยวดูราคาไปดูราคาหน้าร้านรีโวพี่ปี2019จด20หน้าร้านผมขายอยู่ที่ 896,000 บาทเฮ้ยทำไมน้องทำไมขายราคานี้ล่ะปี20ครับรถปี20แต่เฉพาะในไลน์นี้พี่แคปหน้าจอนี้มาเลยจาก 869,000 ลดไปเลย 100,000 พี่ช่วยดาวจอง 1,000 แล้ว 100,000 ครับเหลือเพียง 780,000 ใช่มั้ย 760,000 โทษทีพี่ 769,000 บาทงวดผ่อนประมาณ 12,000 12,000 นั่นคือฟรีดาวนะพี่เครดิตดีฟรีดาวไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทนึงกรณีติด DL ไม่มีเงินดาวถึง 80-90%ติด BL เหรอพี่ถ้าเอาจริงๆอ่ะของผมอ่ะไฟแนนซ์ที่จัดอยู่สามเหลี่ยมออโต้ส่วนมากจะเป็นไฟแนนซ์หลักหมดเลยจะเป็นแบงค์ชาติหมดเลยครับกรุงศรีธนชาติเกียรตินาคิน CIMB ทิสโก้ส่วนมากถ้าแบ็คลิสต์เนี่ยต้องบอกว่าตรงๆว่ายังออกไม่ได้เลยนอกจากว่าจะไปเคลียร์ก่อนนะครับเคลียร์ให้เป็นแบบปกติก่อนนะจึงจะสามารถออกได้หรือทำได้ไหมครับร่วมได้พี่คนที่ติดแบทลิสต์สามารถมาร่วมได้นะครับหรือมีญาติพี่น้องไหมพี่ชื่อคุณพ่อก็ได้คุณแม่ก็ได้หรือแฟนก็ได้นะสลับชื่อกันออกได้ครับพวกผมแต่งให้พี่กฤษดาถามว่าอเมร่าที่เราดูเมื่อกี้สีขาว
ครับผมดาวเท่าไหร่ครับอเมล่าที่ดาวเอางี้พี่ถ้าพี่เครดิตดีนะพี่มีประวัติเครดิตอ่ะบางคนอาจจะมีลูกค้าหลายคนแหละว่ายังไม่เข้าใจคำว่าเครดิตนะพี่เครดิตก็คือหนี้พี่เอาพูดง่ายๆเลยพี่เคยเป็นหนี้อะไรมาไหมกับธนาคารหลักผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนออมสินผ่อนธกส.ผ่อนสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆบัตรเครดิตอ่ะพวกเนี้ยเขาเรียกว่าเครดิตพี่ถ้าพี่มีเครดิตนะตั้งแต่1ปีขึ้นไปสมมุติว่าผ่อนรถมาสักปีนึงอย่างเงี้ยแบบนี้เรียกลูกค้ามีเครดิตถ้าพี่ผ่อนดีผ่อนตรงทุกคันในร้านผมฟรีดาวได้หมดเลยนะครับประมาณนี้ถ้าพี่มีประวัติเครดิตอะไรนะคันอเมล่าฟรีดาวพี่งวดประมาณ 9,000 กว่าบาทนะเฉพาะค่างวด 9,000 แค่นั้นเองพี่ถ้าป้ายแดงจะผ่อนที่เท่าไหร่ครับป้ายแดงก็ต้องดาวนะป้ายแดงต้องดาวดาวทุกกรณีเลยน่าจะ 10% 10% ป้ายแดงก็ได้ประมาณค่าดาวแสนนึงก็ผ่อนเท่ากันเพราะเราแต่ของเราไม่ต้องดาวเพราะเราถูกกว่าแสนหนึ่งครับผมถ้าช่วงอีกก่อนจะไปมึกที่ไลน์ได้เลยครับพี่แอดไลน์ด้านบนพี่619LMนะครับผมอ่ะนี่เลยพี่รถสภาพเรานะนี่ก็มาใหม่ๆเลยนะเกียร์ออโต้คันนี้ใครกำลังหาสีประตูเรียกไงเท่าไหร่นะครับเรียกไงคันนี้น่าจะ90,000 90,000ครับเกียร์ออโต้นะพี่คันนี้นะสวยๆเลยกระบะโตโยต้าเนี่ยต้องบอกว่าขายดีแหละคู่สูสีสูสีกับอีซูซูแต่ต้องบอกว่าเอาจากจริงเลยยอดขายอีซูซูอันดับหนึ่งนี่นะสู้อีซูซูไม่ได้ใครสนใจพี่ก็แอดไลน์นะด้านบนใน619SLM นะทักเข้ามาถามน้องก่อนได้ไม่จำเป็นต้องแบบจะซื้อเลยปรึกษากันก่อนพี่นะก่อนที่จะโอนจองไม่เป็นไรใครพร้อมจองก็จองใครไม่สะดวกจองก็คุยกันก่อนนะครับเงื่อนไขแบบไหนสามารถพลิกแพงกันได้อาชีพยังไงพวกผมช่วยแต่งให้ได้ไม่มีปัญหาใครรอดิเฮ้ยไฟแนนซ์เราครับนี่ครับอีซูซูลิสซิ่งไม่มีเครดิตนะไม่มีอาชีพกลับมาจากเมืองนอกใช่ไหมพาไปหาลิสซิ่งอ่ะผ่านแป๊บเดียวไม่มีปัญหาเลยอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบก็น่าจะประมาณ3ทุ่มนะวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเวนหัวหน้าสไปค์หรือหัวหน้าหนุ่มนะก็อย่าลืมครับแอดไลน์นะพี่619SLM นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ทดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ